ับปรบมือสรรเสริญพระเจ้าที่สถิตและอยู่ที่นี่วันอาทิตย์นี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นเพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เร้าใจเอเมนพระเจ้าที่น่าตื่นเต้นพระเจ้าที่ไม่น่าเบื่อทุกครั้งที่ผมขึ้นมาภรรยาบอกว่าเธอเบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวจะหมดแรงอายุจะ60แล้วแต่พี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักร BCF บางนาคริสเตียนเฟลโลชิพแปลว่า BCF BCF เป็นที่ที่ให้ผมยืนและมีความรู้สึกว่าทุกคนยอมรับเสียงภาษาไทยจีนที่กระโชกโคกฮากทุกคนยอมรับผมมีความรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่ที่ BCF พี่น้องรู้สึกอย่างผมไหมครับมีที่ที่ยอมรับและให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ที่บ้านคริสตจักรก็เป็นเหมือนแบบนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นอาจารย์ถึงตั้งขึ้นมาว่าเป็น BCF แปลว่ารักกันฉันครอบครัว BCF แปลว่าถวายตัวรับใช้มองขวาไม่ได้มองซ้ายพี่เซฟบอกว่าใส่ใจในพระคำพี่น้องเรามาท่องกันหน่อยดีไหมถ้าผมบอกว่า BCF ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารักกันฉันครอบครัวถ้าผมบอกว่า BCF ตรงกลางก็ต้องบอกว่าถวายตัวรับใช้ถ้าผมบอกว่า BCF ข้างนี้ข้างนี้ก็ต้องบอกว่าใส่ใจในพระคำ BCF BCF BCFโอ้โหลองปิดหน้าจอสิไม่ได้ปิดหน้าจอไม่ได้ปิดหน้าจอไม่ได้ปิดหน้าจอมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ไหมมันเป็นภาระเหลือเกินมาคริสตจักร BCF อาทิตย์ที่แล้วนู้นก็อะไรนะอาจารย์ต้องท่องข้อพระธรรมประจำเดือนไอ้แค่เดือนละหนึ่งครั้งนริยงคุณจำไม่ได้เลยโอ้บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นภาระแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เราใส่ใจเข้าไปในพระคำของพระเจ้าเราใส่ใจของเราให้กับคริสตจักรให้กับคนรอบข้างเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเมื่อไรก็แล้วแต่เรารับความรักรู้สึกรับกันดูแลมีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจเหลือเกินมาคริสตจักรนี้มีคนทักทายสวัสดีครับคุณเอกสบายดีนะครับคุณเอกยืนขึ้นให้เราชื่นชมยินดีหน่อยนะครับให้เราปรบมือต้อนรับคุณเอกคุณเอกมาที่นี่ครั้งแรกนะครับผมรู้จักคุณเอกได้ยังไงไม่ใช่ว่าผมมีปาฏิหาริย์เลยยังไงครับไม่ใช่ว่าผมใส่แว่นตาแล้วมองเห็นเพราะผมเห็นป้ายชื่อของคุณเอกไงฮะนะครับคุณพอลีนคุณพอลีน welcome ให้เราปรบมือต้อนรับคุณพอลีนนะครับด้านหลังนะครับคุณพอลีนนี่เพิ่งมาอยู่เมืองไทย2อาทิตย์นี้เองนะครับ2อาทิตย์นี้เองหลายคนอาจจะไม่รู้จักคุณปาล์มคุณปาล์มอยู่ไหนครับให้เราชื่นใจหน่อยครับพี่น้องครับคุณปาล์มปรบมือต้อนรับคุณปาล์มภรรยาคุณปาล์มคุณอะไรนะครับฮะนามิโอชื่อเพราะมากขอบคุณมากพี่น้องอย่าว่าคนอื่นเลยผมเองยังถามภรรยาเลยคนที่ใส่เสื้อดอกลายๆสวยๆเท่ๆผู้ชายคนเนี้ยคนเนี้ยที่เดินเข้ามาในโบสถ์เราเนี่ยใครวะภรรยาผมก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันผมใช้ความกล้าหาญที่พระเยซูให้ผมนะเดินไปหาคุณปาล์มสวัสดีครับผมชื่อริยงคุณปาล์มบอกเขาชื่อปาล์มพี่น้องผมรู้สึกอายเหลือเกินผมมาคริสตจักรเดียวกันกับคุณปาล์มประมาณกี่ร้อยปีแล้วนะคุณมาที่นี่กี่ครั้งแล้วคุณปาล์ม2เดือนแล้ว2เดือนประมาณ8อาทิตย์ขอโทษนะที่ผมไม่พยายามใส่ใจชื่อของคุณชื่อนั้นสำคัญเท่าไหนพระเจ้าเรียกเราโดยชื่อทุกๆคนที่มาคริสตจักร BCF เราตั้งเป้าหมายอาจารย์ถึงบอกว่าปีนี้เราจะต้องใส่ใจในพระคำเราต้องถวายตัวรับใช้เราต้องรักกันฉันครอบครัวหลายคนบอกโอ้โหมันเป็นภาระเหลือเกินเป็นเหมือนกับผู้ชายที่แบกอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่บ่านะครับแบกอะไรไม่รู้อยู่ที่บ่ามีเศรษฐีคนหนึ่งได้ขับรถใหม่เอี่ยมเลยประมาณ5ล้านกว่าบาทไปให้อาจารย์ในคริสตจักรช่วยอธิษฐานเผื่ออาจารย์ครับช่วยอธิษฐานเผื่อรถจากัวร์คันใหม่ของผมหน่อยครับอาจารย์มองหน้าแล้วบอกว่าอะไรคือจากัวร์เศรษฐีก็พยายามอธิบายให้สบอาจารย์เข้าใจนะครับเพื่อจะให้อาจารย์อธิษฐานเพราะอาจารย์รู้ว่าจากัวร์คืออะไรอาจารย์บอกไม่อธิษฐานให้เอาทำไมแล้วครับจากัวร์เป็นรถยนต์เป็นวัตถุอาจารย์อธิษฐานให้สำหรับผู้ที่
มีใจอ่อนแอและต้องการพระเจ้าสำหรับจิตวิญญาณเท่านั้นเศรษฐีก็เลยเซ็งเลยก็ขับรถไม่ลัดความพยายามขับรถไปหาศิษยาภิบาลหนุ่มเพิ่งจบศาสนศาสตร์ BBS มาเพิ่งจบมาหมาดๆรับปอโทมาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยอธิษฐานเผื่อรถจากัวคันใหม่ของผมหน่อยสิครับอาจารย์หนุ่มคนนี้เพิ่งจบ BBS มามองหน้าเศรษฐีคนนี้แล้วบอกว่าอะไรคืออธิษฐาน พี่น้องเช้านี้นะครับผมอยากจะหนุนใจเราเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือคริสตจักรอะไรคือคริสตจักรถ้าเราจะดูนะครับประเทศเราโลกของเรามีประชากรประมาณ8ล้านคน 8,000 ล้านคนมีคริสเตียนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่เป็นโปรเตสแตนต์น่ะก็คือประมาณ 2.6 พันล้านก็แล้วมีแคทอลิกก็ประมาณ 1.3 ก็รวมไปเสร็จแล้วประมาณ 4,000 ล้าน 4,000 ใน 8,000 ล้านก็คือเศษ1ส่วน2ก็คือ2ทุกๆ2คน1คนจะเป็นคริสเตียนที่เรียกตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วทุกๆอาทิตย์ 2,000 ล้านคนจะไปโบสถ์จะไปคริสตจักรเขาไปทำอะไรแล้วเขาทำอย่างนี้ตลอดเวลาทุกๆอาทิตย์ฝนตกไฟดับก็ลุกจากเตียงที่อบอุ่นไปคริสตจักรเขาไปโบสถ์ทำไม 2,000 ล้านบางคนก็บอกว่าไปโบสถ์ก็เพราะว่าความเคยชินเติบโตมาจากประเพณีวัฒนธรรมบางคนก็บอกว่าไปโบสถ์ก็เพราะว่าความเคยชินบางคนก็บอกว่าไปโบสถ์เนื่องจากโดนบังคับมีความรู้สึกผิดถ้าไม่ได้ไปมีความรู้สึกว่าผิดไม่แน่ใจว่าไปโบสถ์เพราะอะไรพี่น้องถ้ามีคนมาถามเราบอกว่าคุณไปคริสตจักร BCF หรือคุณไปโบสถ์ทำไมเราจะตอบเขาอย่างไรเหตุผลที่ฉันควรจะไปโบสถ์เหตุผลที่ฉันมานั่งอยู่ที่นี่ฟังระยงกิติพลพูดอยู่ว่าแล้วนมัสการสรรเสริญพระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วตอนเที่ยงก็ทานข้าวด้วยกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านเนี่ยอาทิตย์เล่าเนี่ยเขาฉันไปโบสถ์เพื่ออะไรแล้วเมื่อเราตอบแล้วตอบไปโบสถ์เพื่ออะไรต้องมีคำถามว่าจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราตอบแน่ใจใช่ไหมเราไปโบสถ์เพื่ออะไรเราไปคริสตจักรทำไมเราจำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ออกว่าทำไมเรายังทำสิ่งที่กำลังทำอยู่อะไรคือแรงจูงใจหรือแรงผลักดันให้เราทำสิ่งที่เราทำอะไรคือแรงจูงใจที่ผลักดันให้เราต้องตื่นเช้าตู่อยู่บ้านแทนที่จะซักผ้ากลับมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรที่ BCF เราต้องตั้งคำถามให้ดีเพราะชีวิตไม่ต้องการความคลุมเครือชีวิตไม่ต้องการให้มาแล้วไปแล้วก็จบชีวิตไม่ต้องการให้แค่หลับๆตื่นๆขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายเพราะเวลาในโลกนี้มันแสนสั้นเหลือเกินพระเจ้าตั้งคำถามผมหรือยงคุณมา BCF ปีนี้ประมาณปีที่13เราขึ้นต้นด้วย13ปีแล้วไปถึง14ปีแล้วคุณเรียนรู้อะไรจากการมีส่วนร่วมในครอบครัวที่ฉันตั้งเธอให้อยู่ครอบครัว BCF เราต้องตอบคำถามลึกๆแยกๆให้ออกชีวิตของฉันได้รับอะไรจากการมีส่วนร่วมมาคริสตจักรบางนาคริสเตียนเฟลโลชิป BCF ฉันได้รับอะไรจากการท่องคำว่ารักกันฉันพี่น้องฉันครอบครัวถวายตัวรับใช้ใส่ใจในพระคำเราต้องตอบให้ได้ไม่งั้นลูกถามพ่อแม่ทำไมไปโบสถ์เราตอบอ้ำๆอึ้งๆไม่ได้คริสตจักรคืออะไรคริสตจักรภาพที่เราเห็นไม่ใช่เป็นตัวตึกไม่ใช่เป็นซ็อกเกอร์โปรคริสตจักรหมายความว่ามาจากภาษากรีกอาคริเซียในภาษากรีกซึ่งหมายความว่าที่ประชุมหรือผู้ที่ถูกเรียกออกมาเวลาเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่อยากออกจากบ้านไปนมัสการพระเจ้ากำลังเรียกเราออกมามารวมกันอย่างเงี้ยและท่านก็จะเป็นคริสตจักรของพระองค์หรือผู้ที่ถูกเรียกออกมารากศัพท์ของคำว่าคริสตจักรไม่ได้หมายถึงตัวอาคารแต่หมายถึงผู้คนพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้ตึกรอดพระเยซูไม่ได้ตายให้อาคารทั้งหลายได้รับความรอดพระเยซูตายเพื่อให้เราทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ให้รอดและมานมัสการพระองค์ในชุมชนในสังคมในครอบครัวของพระองค์นี่คือคริสตจักรภาพที่เราเห็นโอ้มองขึ้นมามองเข้าไปอันนี้ประมาณ11ปีเราจะเห็นเขายก2นิ้วเข้าหาด้วยกัน11ปีครูโยอยู่ไหม11ปีเรารู้จักใครที่นี่ไหมคนนี้คนนั้น
ชื่ออะไรไม่เห็นนานแล้วอาทิตย์ที่แล้วเขามาโบสถ์ไหมเขาอยู่ที่ไหนเขาป่วยอยู่หรือเปล่าหรือกำลังผ่าตัดหรือกำลังติดโควิดเขาทำงานที่ไหนเขาแต่งงานหรือยังเป็นเรื่องน่าตกใจถ้าใครมาบอกว่าเขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแล้วเราบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเราไม่รู้เรื่องแบบนี้เลยเราเป็นครอบครัวภาษาอะไรพระเจ้าตั้งคำถามกับระยองคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวภาษาอะไรที่คุณไม่รู้เลยเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นใครมาจากไหนมาอยู่กับเรา2เดือนแล้วคุณปาล์มขอโทษนะครับที่ผมไม่รู้เลยแต่ต่อไปนี้ผมพยายามจะรู้นะครับตอนเช้านี้เวลาเดินเข้ามาผมพยายามจะจำชื่อคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจำแต่มันสมองพี่ติ๊กบอกว่าสมองมันไม่อยากละเลียงสมองเราเมื่ออายุมากขึ้นเราไม่มีรอยอยากละนั่นเป็นข้อแก้ตัวที่ดีจริงๆพี่จูเลียก็บอกสมองเรานะมันมีปุ่ม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 อยู่นะตอนเราอายุมากขึ้นมันจะหายไปหมดเลยปุ่มปุ่มปุ่มเออนะผมก็พยายามให้ภรรยานวดแล้วนะมันก็ยังไม่มีปุ่มคือเราต้องใส่ใจต้องใส่ใจเราอยากจะไปคริสตจักรที่ไม่มีใครรู้จักเราไหมเราอยากไปคริสตจักรที่ไม่มีใครสนใจเราเลยไหมเราอยากไปคริสตจักรนั่งกับคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่ทักอลิกาโตโคไซมัส how are you หนีเห่ากับเราไหมไม่มีใครสนใจเรามีความรู้สึกแบบนั้นหลายครั้งคนจำนวนเยอะไปคริสตจักรแล้วเขาเหงาชั้นใดก็ชั้นนั้นเราไม่ต้องการเหงาทำไมต้องคริสตจักร BCFเป็นเหมือนกับเรียกร้องทำไมต้อง BCF ที่น้องคริสตจักรไหนก็ได้ที่พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านไปเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวคำว่าต้องนี่ความหมายเหมือนกับอย่างนี้นะครับคุณต้องไปงานแต่งงานของฉันนะเราต้องการคุณจริงๆคุณต้องไปงานวันเกิดของฉันนะต้องหมายความว่าเรียกร้องว่าเราต้องการคุณจริงๆเราต้องการท่านจริงๆพี่ป๋องต้องมา BCF นะพี่ป๋องไม่มา BCF เรากินข้าวไม่ได้ไม่มีใครจัดโต๊ะให้เรานั่งก็คือการเรียกร้อง BCF คืออะไรคือคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาโดยพึ่งฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พึ่งฤทธิเดชหรือกำลังของตัวเองเพราะจะล้มเหลวจะเหนื่อยจะเซ็งจะไม่อยากมาจะไม่อยากอยู่ต่อจะไม่อยากทักทายอยากจะอยู่บ้านคนเดียวให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในเช้านี้ทำไมต้อง BCF ทำไมต้อง BCF 3 4เหตุฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกปราบแปรบใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอัครทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนที่อยู่ใกล้คือคนทุกคนที่องค์ผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและเตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่ได้รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคำสอนจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งในการหักและการอธิษฐานให้เราร่วมอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเช้านี้ขอพระเจ้าทรงปลุกให้เราตื่นให้เราตื่นเต้นให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของการมาคริสตจักรและความหมายของคริสตจักรครอบครัวคืออะไรพระเจ้าสอนเราด้วยเถิดเราต้องการที่จะเรียนรู้เราต้องการมีส่วนร่วมในการที่จะอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์มีแผนการเลิศประเสริฐเรียกเรามีวัตถุประสงค์เลิศล้ำที่จะให้เราเป็นบุตรและธิดาและถูกบรรจุและอยู่ในแผนการเลิศของพระองค์อวยพรเราทุกคนต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่โทษบาปให้มาอยู่ในครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์ของพระองค์นี่คือคริสตจักรอาจารย์เปาโลพูดใน1โครินธ์
บทที่3ข้อ46ว่าท่านทั้งหลายลิยงเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเจ้าท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่17ถึง19พระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและสันติสุขให้กับคนที่อยู่ใกล้เพราะว่าพระองค์ทรงทําให้เราทั้งสองมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้านี่คือนิยามของคริสตจักรนี่คือนิยามของคริสตจักรที่พระเจ้าทรงโปรดพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าสถาปนาครอบครัวเป็นการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าสร้างและปั้นอาดัมกับอีวาขึ้นมาด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์และพระเจ้าบอกว่าให้เขาอยู่กินเป็นสามีภรรยาและมีลูกดกและนั่นคือที่มาของครอบครัวเราอยู่ในครอบครัวสถาบันที่มีพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวพระเจ้าไม่ได้สร้างกลจักรวาลถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างสถาบันครอบครัวถ้าไม่มีสถาบันครอบครัวถ้าไม่มีครอบครัวถ้าไม่มีคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสร้างเอกภพไม่มีประโยชน์พระเจ้าสร้างเอกภพกลจักรวาลโลกที่สวยงามเพื่อครอบครัวคริสตจักรของพระองค์เอเมนพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆเพื่อลูกๆของพระองค์มารวมตัวกันเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าเราจึงมีความภูมิใจที่เราอยู่ในครอบครัวที่มีพระเจ้าควบคุมและครอบครองพระเจ้ารักเรามากๆพระเจ้ารักเรามากๆและการที่เรามาคริสตจักรเราจะได้รับอะไรโอ้พี่น้องเช้านี้ผมไม่ได้ขายของนะครับผมไม่ใช่ออนไลน์ขายของสิทธิประโยชน์5ข้อพระเจ้ามอบให้ฉันผ่าน BCF ผ่านคริสตจักรที่ฉันไปเป็นสมาชิกที่เป็นครอบครัวของพระองค์คืออะไรซึ่งสิทธิพิเศษ5ข้อหรือมากกว่านี้นะมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กับผมแล้วก็ทีมผู้นำเนี่ยสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรครอบครัวบทบาทของเราในคริสตจักรครอบครัวเราจะได้รับพระพรเราจะได้รับการเร้าใจเราจะทำอย่างไรสร้างความแตกต่างจากชีวิตที่ผ่านมาโดยการมีส่วนร่วมกับคริสตจักรครอบครัว BCFโอ้จะสนุกมากอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะมาเรียนพระคำด้วยกันในละวีตอนเช้า9นหรือช่วงบ่ายเราจะเรียนเป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับฉันจะมีส่วนร่วมและพระพรและสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายฉันจะเคลมได้อย่างไรหลายอย่างที่พระเจ้าตั้งเอาไว้แล้วนะครับเราไม่ได้เคลมเพราะว่าอะไรฮะเราลืมเราไม่รู้วันนี้ผมจะมาบอกนะครับสิทธิประโยชน์5ประการ5ข้อซึ่งไม่มีอะไรสามารถหรือที่ไหนจะให้ได้หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วประเทศไหนในโลกไม่สามารถให้ได้ครอบครัวที่ไหนในโลกไม่สามารถให้ได้จังหวัดที่ไหนที่เราไปก็ไม่สามารถให้เราได้จากงานก็ไม่ใช่จากอาชีพก็ไม่ใช่แต่สิทธิประโยชน์นี้พระเจ้าให้ผ่านจากคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระองค์เท่านั้นอันแรกคือครอบครัวคริสตจักรช่วยให้ฉันจดจ่อที่พระเจ้าครอบครัวคริสตจักรคริสตจักรที่เป็นครอบครัวแบบนี้ช่วยให้ฉันจดจ่อที่พระเจ้าเราถูกรบกวนด้วยสิ่งสารพัดในแต่ละวันในแต่ละวันยกมือขึ้นมาก็มือถือเดี๋ยวก็ติ๊กเดี๋ยวก็ต๊อกเดี๋ยวก็ติ๊งเดี๋ยวก็ตองมือถือเนี่ยรบกวนเราสารพัดเราต้องตอบไม่ตอบใจจะขาดมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมมีอาการอย่างนั้นไหมทุกคนเรียกร้องรอคอยเราอยู่หลายคนบอกไม่มีขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาหายากคุณเป็นทองที่หายาก เราถูกรบกวนด้วยเทคโนโลยีเราถูกรบกวนด้วยการทำงานที่บ้านเมื่อก่อนทำงานที่บริษัทโอ้ยังมี9 to 5นะ8 to 5นะ5
แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะจากนั้นกลับบ้านกรุณาอย่าโทรมาบ่อยนักนะครับเจ้านายจ๋า ฉันต้องเลี้ยงลูกนะฉันต้องดูแลครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้ work from home เราทำงาน26ชั่วโมงมากกว่า24ชั่วโมงเพราะเรา work from home นะครับเราไม่ได้พักเราลืมพระเจ้าง่ายมากนอกจากวันอาทิตย์พี่ชาติชายบอกว่าไงนะพี่ชาติชายบอกว่าวันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยงคุณพ่อชนะดีกว่าคุณพ่อชนะเป็นคนพูดในช่วงเวลาอธิษฐานคุณพ่อชนะคุณพ่อชนะอยู่ไหนครับคุณพ่อบอกว่าอธิษฐานสำหรับช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงวันอาทิตย์ที่มาคริสตจักรทุกคนจะเหมือนกับอยู่ในสวรรค์ที่มาคริสตจักรทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับบ้านพี่ชัยพูดมากกว่าใช่ไหมที่เราอยู่ในกลุ่มอธิษฐานเนี่ยผมยังลืมเลยนี่เป็นความรู้สึกที่ดีนี่เป็นท่าทีที่ดีนะครับท่าทีที่ดีเราลืมพระเจ้าบ่อยมากตั้งแต่ตื่นขึ้นถึงหัวกระทบเตียงเราไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แวบๆผ่านไปหมดละวันอาทิตย์เพิ่งจำได้เพิ่งจำได้นะครับเพิ่งจำได้เพราะว่าเราเต็มไปด้วยความยุ่งและวุ่นวายสารวนกับสารพัดเรื่องเยอะแยะมากมายไปหมดเราอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เขาเรียกว่าติดอยู่ในกับดักความคิดของเราติดอยู่ในกับดักเรายุ่งจนเกินไปแต่คริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวจะช่วยให้เรามาจดจ่อที่พระเจ้าได้โดยการยังไงโดยการผ่านการเรียนพระคำของพระเจ้าวันพุธโดยการอธิษฐานวันพฤหัสโดยการอธิษฐานรวมกันเป็นกลุ่มอีกวันศุกร์โดยมาเรียนละวีโอเยอะแยะมากมายทำไมครับเราจำเป็นที่จะได้รับการเตือนให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อสายตาเราละจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราก็ละไปจากแผนการเลิศประเสริฐของพระเจ้าเราก็หลุดเข้าไปอยู่ในกรอบกับดักของความจำเจของกระแสโลกที่รุมเร้าเราต้องไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เราได้รับการหนุนใจจากพี่น้องในคริสตจักรจากกลุ่มต่างๆในคริสตจักรที่พระองค์ทรงเซตเอาไว้เพื่อที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้เราสามารถเดินไปได้ในระหว่างสัปดาห์จนกว่าเราจะมาเจอกันในคริสตจักรเพื่อเราจะได้มีแว่นตาของพระเจ้าเป็นแว่นที่ขยายมองให้ชัดว่าชีวิตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องจมอยู่กับปัญหาของโลกให้เรามองไปที่พระเจ้าเมื่อเรามองไปที่พระเจ้าด้วยแว่นตาของพระองค์ด้วยการเรียนพระคำของพระองค์ด้วยการอธิษฐานร่วมกับคนของพระเจ้าเราจะได้รับการหนุนใจและกลับมารู้ความเป็นจริงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่มีอะไรมาทดแทนพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราเรามองเยอะแยะในแต่ละวันมีสิ่งต่างๆทำให้รบกวนตาของเราพี่น้องครับข้างในนี้บอกว่ายังไงเขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคำสอนของพวกอัครทูตจากเมื่อกี้ได้อ่านไปเมื่อคน 3,000 คนรับเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตและอยู่กับเขาคริสตจักรเกิดทันทีคริสตจักรแห่งแรกของโลกเกิดมาเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วมีสมาชิกปั๊บ 3,000 คนของเรา13ปีแล้วประมาณ30บวก120ประมาณ200คนถ้าไม่นับฝรั่งที่กลับบ้านถ้าเขากลับมาก็ประมาณอีก100คนนะก็ประมาณ300กว่าคนจากภาพที่เห็นไม่เป็นไรพระเจ้าบอกว่าโอ้ตลาดส่วนแบ่งของผู้กำลังจะรอดใหญ่มาก 99.99 ครูโยคุณมีความหวังแน่นอนคุณทำอะไรไปเถอะรับใช้พระเจ้าไปเถอะประกาศไปเถอะมันเกิดผลแน่นอนไม่ต้องวางแผนกลยุทธ์อะไรเยอะแยะมากมายขอให้ลงมือทำขอให้ขมักขม้นฟังคำสอนเรียนพระคำร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักขม้นในการหักขนมปังและอธิษฐานคำว่าขมักขม้นแปลว่าอะไรครับคำว่าขมักขม้นแปลว่าใส่ใจทุ่มเทกัดไม่ปล่อยในสิ่งที่เราสนใจในแต่ละวันเราสนใจอะไรบ้างชีวิตอาทิตย์ที่แล้วเราสนใจเราโฟกัสกับอะไรบ้างเราขมักขม้นไหมไอ้นี่คือท่าทีของคริสเตียน 3,000 คนเมื่อเขากลับใจเขาขมักขม้น
เขาทุ่มเทเขากัดไม่ปล่อยในพระคำของพระเจ้าเขาอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับของพระเยซูคริสต์ในการดำรงชีวิตและมีสันติสุขที่จะสามารถช่วยคนอื่นได้และเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรเขาต้องการหาเคล็ดลับแบบนั้นและเขาจึงขมักขม้นเรียนพระคำของพระเจ้าจากสาวกในยุคนั้นยุคนี้เรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือตลอดเวลาเราขมักขม้นควักออกมาดูตลอดเวลาไหมผมตั้งคำถามให้กับตัวผมเองถึงว่าในเมื่อคุณไม่ขมักขม้นไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจในพระคำของพระเจ้าถึงว่าริยงเจ้าถึงขึ้นลงลงเจ้าถึงผิดหวังอยู่บ่อยๆเจ้าถึงเหนื่อยอยู่บ่อยๆขมักขม้นเป็นคำพูดและเป็นการแสดงออกของคริสตจักรในยุคนั้น 3,000 คนเขารวมกันวันสะบาโตเขาไปที่ลานพระวิหารของพระเจ้าไปสรรเสริญพระเจ้าวันธรรมดาเขาไปตามบ้านอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันหักขนมปังและสามัคคีธรรมและกินข้าวด้วยผมชอบคำว่ากินข้าวกินข้าวคนไทยเราต้องกินข้าวด้วยกันกินข้าวกันสักมื้อนึงมีความรู้สึกว่ามันกันเองพี่น้องเสร็จจากคริสตจักรแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านต้องกินข้าวต้องลงลึกและผูกพันใส่ใจซึ่งกันและกันข้อที่สองครอบครัวคริสตจักรหนุนใจให้ฉันกล้าเผชิญกับปัญหาและวิกฤตของชีวิตครอบครัวคริสตจักรหนุนใจฉันให้กล้าเผชิญกับปัญหาและวิกฤตของชีวิตใครบ้างไม่มีปัญหาใครบ้างในยุคนี้ที่ไม่เจอวิกฤตใครบ้างในยุคนี้ที่ไม่เจอโควิดใครบ้างในยุคนี้ไม่เจอสงครามรัสเซียกับยูเครนเงินเฟ้อดอกเบี้ยสูงใครบ้างไม่เจอหลายครั้งเราไม่อยากไปเจอพรุ่งนี้วันจันทร์เราไม่อยากจะเข้าออฟฟิศเราไม่อยากที่จะเปิดหน้าต่างเปิดบ้านเวลาไม่กดกิ่งเจ้าหนี้มาทวงเราแล้วค่าเทอมแล้วลูกเรียนค่าเทอมของลูกกำลังคอยเราอยู่ค่าใช้จ่ายสารพัดเยอะแยะมาอยู่คอยเราอยู่โรคต่างๆสารพัดเข้ามาหาชีวิตของเราเราไม่อยากเจอเราไม่กล้าที่จะเจอแต่ครอบครัวคริสตจักรหนุนใจฉันให้กล้าเผชิญวิกฤตปัญหาของชีวิตเราแต่ละคนเจอปัญหาชีวิตหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่นะปัญหาจะหมดไปวันหนึ่งปัญหาจะต้องหมดไปตอนนี้อย่าเพิ่งไปกวนศิษยาภิบาลตอนนี้อย่าเพิ่งไปกวนคริสตจักรเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองพี่น้องครับชีวิตมีปัญหาเหมือนละครหนังละครเกาหลีที่มีซีรีส์เยอะแยะมากมายปัญหาเหมือนกับซีรีส์หนังเกาหลีที่ไม่เคยจบไม่เคยหมดซีรีส์หนังเกาหลียิ่งดูยิ่งมันใช่ไหมแต่ปัญหายิ่งมียิ่งไม่มัน ปัญหาเหมือนละครชีวิตเกาหลีอย่าคิดว่าวันหนึ่งปัญหาจะหมดและจบไม่เลยไม่มีทางพระเจ้าอนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนเพราะพระองค์ต้องการใช้ปัญหาเหล่านั้นให้เราแปลให้เป็นปัญญาให้เราแปลให้เป็นพระพรให้เราเรียนรู้จากปัญหาโดยการพึ่งอาศัยพระเจ้าปัญหาจึงไม่จบและหมดออกไปจากชีวิตของคริสเตียนในครอบครัวของพระเจ้าจะจบและหมดก็คือเราซายโนราอลิกาโตตายจบหมดนี่คือปัญหาคริสตจักรที่เป็นครอบครัวหนุนใจให้ฉันผ่อนคลายไม่จำเป็นที่จะต้องยืนอยู่ใต้ต้นจำปีกันคืนแล้วถอนใจเข้าถอนใจออกอัดอั้นตันใจไม่รู้จะบอกใครพระเจ้าให้คริสตจักรรับฟังปัญหาของท่านคริสตจักร BCF ยืนเคียงข้างทุกคนที่โหยหาและต้องการครอบครัวของพระองค์ที่นี่เราอาจจะไม่ได้ 100% แต่เรามีใจที่จะอธิษฐานเผื่อช่วยได้อย่างเต็มที่นี่เป็นภาพที่คนในยุคนั้น 3,000 คนเมื่อเขารู้จักพระเยซูพระผู้ช่วยรอดเขาได้ขายที่ดินและทรัพย์สินแบ่งให้กับคนทั้งปวงซึ่งทุกคนต้องการ
ผมไม่ได้บอกว่าให้เราทุกคนต้องไปขายทรัพย์สินเงินทองแล้วเอามาไว้กองกลางแล้วให้อาจารย์ศิษยาภิบาลของเราบริหารจัดการไม่ใช่กำลังจะบอกว่าไงคริสตจักร BCF เราสามารถช่วยทุกคนตามความจำเป็นเขาเรียกว่า need อาหารการกินถ้าพี่น้องวิกฤต BCF เรามุ่งมั่นตั้งใจไม่งั้นเราจะเป็นครอบครัวทำไมเราจะสามารถพาวิกฤตแบบนี้ได้ก็เพราะว่า BCF ครอบครัวสามารถ serve need จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเราแน่นอนคริสตจักรไม่คงจะไม่จ่ายหนี้ให้เราครบจบทุกอย่างได้แน่นอนแต่เราสามารถขอพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อธิษฐานเผื่อและปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเอเมนคริสตจักรของ BCF เรามีความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าปาฏิหาริย์อัศจรรย์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่งั้นเรามานมัสการพระเจ้าที่มีชีวิตทำไมเพราะพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์มีฤทธิ์เดชซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนเราไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาถอนหายใจเข้าออกอยู่ที่บ้านโดดเดียวได้เดียวดายมาร่วมด้วยกันเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนมีความแตกต่างมีความเป็นพิเศษมีความเป็น uniqueness พระเจ้าเรียกท่านพระเจ้าประทานของจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านพิเศษเพื่อเพราะท่านเป็นลูกที่แสนวิเศษของพระองค์ครอบครัว BCF ครอบครัวคริสตจักรเสริมกำลังฉันเราอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมครับเหมือนกับต้นมะพร้าวหมดกำลังที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วพายุไซมอสไซมอสแอนิมอสจากกาลิลีอ่าไม่ใช่จากอะไรก็ไม่รู้ที่อาจารย์เทศนาไปพายุทั้งหลายนั้นลุมเรานะครับเยอะแยะมากมายแต่ละเรื่องประเดประดังเข้ามาในชีวิตของเราเราสามารถที่จะยืนด้วยกำลังของเราได้ไหมคงจะยากถ้าเรายืนด้วยกำลังของเราไม่ได้แน่นอนแต่คริสตจักรที่เป็นครอบครัว BCFตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเสริมกำลังพี่น้องพี่น้องเราเคยไปค่ายลูกเสือเนตรนารีต่างๆเราจะเห็นว่าเด็กๆมันจะตื่นเต้นมากเมื่อก่อกองไฟเอาฟืนแต่ละฟืนแต่ละก้อนมารวมกันแล้วจุดไฟมีพลังมีกำลังแต่เมื่อเลิกค่ายแล้วเขาทำยังไงครับเขาก็เกลี่ยฟืนเหล่านั้นออกไปกระจายออกไปไม่ต้องทำอะไรเลยไฟนั้นก็ดับพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นฟืนที่โดนเกลี่ยออกไปต่างคนต่างอยู่เราจะมอดจบและหมดไปและไม่มีกำลังพระเจ้าต้องการให้เรารวมกันเพราะอะไรเพราะพลังแห่งการเทฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่านจากคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้าเท่านั้นพลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาให้กับคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระองค์เท่านั้นท่านไม่สามารถไปรับแหล่งพลังฤทธิ์เดชนี้จากที่อื่นไม่มีทางไม่ใช่สถาบันไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่ตลาดหุ้นไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่พูดถึงบิตคอยทุกคนตกกระจายเลยเพราะมันติดลบแล้วอะไรที่ว่าแน่เดี๋ยวนี้เราว่าแย่ใช่ไหมครับแต่พระเจ้าของเราแน่อยู่เสมอเพราะพระเจ้าของเราให้สถาบันครอบครัวคริสตจักรอยู่รอบข้างเราคอยสนับสนุนเราทำไมต้องมีสถาบันครอบครัวที่เป็นคริสตจักรเพราะพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งริยงเจ้าจะต้องเจอปัญหาแน่นอนฝนตกแดดออกทุกฤดูกาลเจ้าจะต้องเจอปัญหาและปัญหาแต่ละเรื่องในยุคนี้มันวิกฤตมากขึ้นมากขึ้นเพราะนี่เป็นยุคเค้าเรียกว่ากรียุคเราอยู่ในกรียุคจริงๆถ้าเราไม่จับให้มั่นคันให้อยู่เรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมฉันถึงต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่มีพระเยซูเป็นศีรษะทำไมฉันจะต้องเข้าคริสตจักรและมีส่วนร่วมในคริสตจักรในพระกายของพระองค์เราก็จะต้องเป็นต้นมะพร้าวที่โดนหักได้อย่างแน่นอนเราจะไม่มีกำลังเราจะไม่มีกำลังเรามาคริสตจักรก็เพื่อได้รับการเสริมสร้างปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่9ถึง12บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวแน่นอนเพราะเขา2คนได้รับผลของงานดีคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งพยุงให้ลุกขึ้นแต่วิบัติโอ้โหแรงมากเลยนะหายนะเกิดขึ้นกับคนคนเดียวเมื่อเขาล้มลงไม่มีใครดึงเขาขึ้นมาได้แม้คนหนึ่ง
สู้คนแม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้แต่สองคนเขาสู้ไม่ได้แน่เชือกสามเกลียวคือพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยตั้งแต่สองถึงสามคนขึ้นไปเชือกสามเกลียวไม่ขาดอย่างแน่นอนถึงบอกว่าไงฮะตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันผู้เชื่อสองคนขึ้นไปรวมกันเขาเรียกคริสตจักรสองคนขึ้นไปรวมกันพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่นั่นและมีพลังและมีกำลังและสามารถที่จะก้าวข้ามและต่อสู้กับปัญหาได้อย่างแน่นอนเอเมนเพราะว่าเชือกเกลียวที่สามทรงพลังเหลือเกินเชือกเกลียวที่สามคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับเราซึ่งเป็นตรามัจจำพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพลังเป็นเกลียวที่ขาดไม่ได้สถิตและอยู่กับเราไม่ควรที่เราจะอยู่ที่บ้านคนเดียวเราควรที่จะมารวมกับพี่น้องเป็นสองเกลียวแล้วบวกสามเกลียวแล้วก็บวกบวกเอเมนฮาเลลูยาผมไม่ต้องการที่จะไปสวรรค์แล้วบอกว่าและทักคุโยสวัสดีครับผมชื่อริยงกิติพลคุณชื่ออะไรครับคุโยบอกผมชื่อโยฮันพระเยซูบอกคุณมาทักทายแนะนำซึ่งกันและกันมารู้จักกันบนสวรรค์ทำไมคุณไม่รู้จักกันขณะที่อยู่ที่บางนาคริสเตียนเฟลโลชิพแล้วอยู่ด้วยกัน20กว่าปีแล้วมารู้จักกันบนสวรรค์ไม่มีประโยชน์ไม่มีงานรับใช้แล้วแต่การรู้จักกันอยู่บนโลกในบางนาคริสเตียนเฟลโลชิพมีประโยชน์เพราะงานรับใช้ยังไม่จบและพระเจ้าเรียกเราให้เดินอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าตั้งพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่แผนการเลิศที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราแต่ละคนเราแต่ละคนมีมิชชั่นมีเป้าหมายที่สุดยอดมากไม่มีใครสามารถที่จะทำงานเป้าหมายนั้นให้สำเร็จแทนเราได้ไม่มีใครมีแต่ตัวเราเองผ่านจากคริสตจักรผ่านจากการเจิมของพระเจ้ามารวมด้วยกันคำว่าสามัคคีธรรมเป็นคำที่ผมชอบมากหมอไก่ใช้อยู่ตลอดเวลามาจากภาษากรีกบอกคอยนัวเนียนัวเนียนัวเนียติดต่อกันเป็นหุ้นส่วนกันติดต่อกันติดแล้วก็ต่อหลายคนบอกว่าโอ้โหต้องติดต่อกันมาประชุมที่โบสถ์เสร็จก็จบแล้วนะฉันอยากจะมีโลกส่วนตัวพ็อกซี่อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องยุ่งเพราะเราสะกดด้วยคอควายกับนอหนูคอกับคนพระเจ้ากำลังคนเราให้เข้าที่ทำไมต้องมีคริสตจักรเพราะพระเจ้าเอาลูกๆของพระองค์มาคนกันให้เข้าที่เขาเรียกว่ามาหลอมพฤติกรรมโดยเอาพฤติกรรมของพระเจ้าใส่เข้ามาในคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวแล้วเราจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทรงพลังยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเราอยากจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีพละกำลังและเจอแต่ปัญหาเราก็ไม่ต้องให้พระเจ้าคนถ้าเราจะคนเราก็ต้องยอมรับกลิ่นของเขาภาษาของเขาสไตล์ของเขารสนิยมของเขาเรารับได้เพราะพระเจ้าก็รับเขาเป็นลูกเขามีค่าในสายตาของพระเจ้าดังนั้นเราก็มีค่าในสายตาของพระเจ้าเราจึงสามารถขี่ทำสามารถเป็นหุ้นส่วนกันได้นี่เป็นภาพของแมวคอยนัวเนียคนที่เป็นทาสแมวนี่ชอบมากโอเคผมเอาใจทาสหมาแล้วกันได้ไหมหลายคนบอกว่าทาสแมวโอเคทาสหมาถ้าเราดูคุณสมบัติของแมวนะครับเอาหมาก่อนนะครับซึมเศร้าเสียใจต้องใช้แมวบำบัดคุยกับแมวจะได้ไม่เหงาเกาหรือรูปตัวแมวเนี่ยจะหายเครียดไม่รู้แมวหายเครียดหรือเราหายเครียดใช้เวลาอยู่กับแมวทำให้เราเป็นคนใจเย็นลดความดันของเลือดโอ้ท่านอาจารย์รู้อย่างนี้ดีนะอาจารย์มีแมวที่บ้านสักตัวหนึ่งนะอาจารย์จะไม่ต้องทำบายพาสแล้วเพราะว่าความดันจะไม่มีผ่อนคลายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีเพื่อนเป็นแมวมีหมาเป็นเพื่อนไม่มีปัญหาแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถสามัคคีธรรมกับหมากับแมวเราสามารถสามัคคีธรรมได้รับพลังที่แท้จริงจากคนของพระเจ้าผ่านครอบครัวของพระองค์เท่านั้นเอเมนและพระเจ้าให้คนของพระองค์ลูกๆพี่น้องของเราที่เชื่อในพระเจ้าผ่านจากคริสตจักรนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาคริสตจักรคริสตจักรครอบครัวทำให้ฉันค้นพบหาพื้นที่ตัวเองได้อย่างลงตัวเหมาะสมและอุ่นใจอู้ผมชอบคำนี้มากคริสตจักรครอบครัวทำให้ฉันค้นหาพื้นที่ของตัวเองได้อย่างลงตัวไม่เคอะเขินสบายใจหัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้เราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนเกาะเกาะมันยังต้องเกาะเลยเกาะไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวเกาะมันยังต้องไปเกาะคนนั้นเกาะคนนี้เลยเราเป็นใครที่ยิ่งใหญ่กว่าเกาะที่ไม่ต้องไปเกาะใคร
คริสตจักร BCF บางนาเป็นคริสตจักรที่ให้ทุกๆคนมีที่เป็นที่ของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองในพระเจ้าได้อย่างลงตัวเหมาะสมและอุ่นใจเรายอมรับท่านในสภาพที่ท่านเป็นเรายอมรับอาชีพของคุณในสภาพที่คุณเป็นเรายอมรับบุคลิกลักษณะการหัวเราะเสียงดังๆแบบสไตล์ของลิยงได้คุณจะกระโดดโลดเต้นก็ไม่มีปัญหาเด็กเข้ามาที่ใน BCF ร้องไห้กระจองงงแงเราก็รักเด็กเสียงเหล่านั้นไม่เป็นความหงุดหงิดอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราอิ่มใจในพระเจ้าทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยสิ่งต่างๆที่เราเห็นเป็นสาระมันไร้สาระหมดเพราะเราหาพื้นที่ได้ลงตัวอย่างเหมาะสมและอุ่นใจเราเคยไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักไหมรู้สึกอึดอัดใจไม่มีใครเข้าใจฉันเลยแต่ถ้าเราไปที่ที่มีความเป็นตัวตนของตัวเองเราจะมีความรู้สึกสนุกและอยากจะอยู่ที่นั้นนานๆไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะพกที่นั้นไปที่บ้านด้วยทำไมที่บ้านไม่เหมือนแต่พระเจ้าบอกว่าคริสตจักรก็คือบ้านที่ให้เราแต่ละคนที่จะต้องค้นหาพื้นที่ของตัวเองในพระองค์ผ่านจากการช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อเราค้นพบที่ของเราในคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระองค์แล้วจะไม่มีพลังที่ไหนที่จะทำให้เราล้มลงเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานใจได้เมื่อเราเจอปัญหาอยู่ที่เราจะลงลึกค้นหาพื้นที่ของเราในคริสตจักรหรือเปล่าทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่เราแต่ละคนกำลังค้นหาพื้นที่ของตัวเองจะเหมาะสมหรือเปล่าอุ่นใจอย่างไรเราต้องพัฒนาเป็นขบวนการแห่งการพัฒนาช่วยให้คนอื่นลงตัวยังเหมาะสมเมื่อผมค้นพบพื้นที่ของผมและลงตัวอย่างเหมาะสมแล้วผมต้องช่วยคนอื่นค้นพบพื้นที่ตัวเองลงตัวอย่างเหมาะสมให้เขามีความรู้สึกไม่เคอะเขินให้เขามีความรู้สึกว่านี่แหละคือคริสตจักรที่ฉันใฝ่ฝันหาเหลือเกินฉันไม่ต้องการไปคริสตจักรที่ไปแล้วเสร็จแล้วจบแล้วกบแล้วกลับบ้านไม่เอาฉันต้องการไปคริสตจักรที่ทุกคนยอมรับฉันในสภาพที่ฉันเป็นและพระเจ้ากำลังเปลี่ยนเราให้เป็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นดังนั้นให้เรายึดความจริงด้วยใจรักอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เรายึดความจริงด้วยใจรักยึดความจริงด้วยใจรักเพื่อเราจะได้เจริญขึ้นทุกส่วนสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะคือพระคริสต์เนื่องจากพระเยซูร่างกายทั้งสิ้นคือพวกเราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะประติดประต่อประสานกันทุกๆข้อต่อโดยพระเยซูสามารถประสานให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อต่อทำงานด้วยกันได้คุณไม่สามารถหาการเชื่อมต่อที่สวยงามและลงตัวได้เลยจากที่ไหนของโลกสังคมไหนก็ไม่สามารถให้เราได้ไม่มีมีแต่ผ่านทางพระเยซูเท่านั้นที่จะประสานข้อต่อของเราจอยของเราร่วมกับคนอื่นๆได้เพราะอะไรเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงที่อยู่ในเราไงพระองค์ช่วยเราได้ทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วอันนี้เป็นภาพที่สวยงามมาก BCF ชั้น3กินข้าวทุกคนนั่งกินคุยกันฝรั่งเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าพูดด้วยภาษาหัวใจภาษาหัวใจยิ่งใหญ่กว่าภาษาพูดถ้าภาษาหัวใจเราเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเต็มไปด้วยการห่วงใยเคยเห็นอาจารย์โยเซฟไหมอธิษฐานเผื่อเป็นภาษาไทยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่อาจารย์รู้นะผมคิดว่าอาจารย์ผมฟังอาจารย์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่อาจารย์สุดยอดอ่ะคือเราจะเห็นว่าหัวใจของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะมีชั้นอย่างเนี้ยชั้น3การสามัคคีธรรมแบบเนี้ยเราจะต้องผูกพันพี่น้องถ้าต้องการที่จะรู้จักใครคนใดคนหนึ่งเราจะต้องใส่เวลาเข้าไปเราต้องใส่ความผูกพันขึ้นไปให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นครอบครัวของพระเจ้าที่เข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นภาพแบบนี้ระวีชั้น2ขณะที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่เนี่ยจะมีห้องระวีอยู่ที่ชั้น2จะมีครูระวีสอนลูกๆของเราเด็กๆของเราเขาจะไม่โดนทิ้งอยู่ข้างหลังระวีบรรยากาศแบบนี้ที่วัยรุ่นที่จะลงตัวอย่างเหมาะสมลูกๆของเราจะมาคริสตจักรได้ไม่หนีโบสถ์ถ้าเรามีพื้นที่ที่ให้เขาลงตัวอย่างเหมาะสมเราต้องมาช่วยกันสร้างมันไม่ได้อยู่ๆอุบัติขึ้นมาไม่มีทางเราต้องช่วยกัน
รณรงค์คิดว่าทำอย่างไรที่ให้คนของพระเจ้าลูกๆของพระองค์เด็กๆวัยรุ่นเขามีพื้นที่ของพระองค์เขาเรียกว่า creativity การสร้างสรรค์พระเจ้าอนุญาตให้เราคิดและสร้างสรรค์นี่คือความสนุกคริสตจักรครอบครัวช่วยให้ฉันสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรครอบครัวช่วยฉันให้สำเร็จเป้าหมายที่พระองค์ทรงเรียกมิชชั่นที่พระองค์ทรงให้เราทำในแต่ละคนซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้นั้นให้สำเร็จได้ไม่ใช่ด้วยตัวตนของเราเองแต่ผ่านคริสตจักรซึ่งพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าเรียกเราทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรบ้างในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ท่านอยู่ในสถานะสตาร์ดัสอะไรในเป้าหมายที่พระองค์ทรงเรียกกำลังจะไปหรือกำลังจะโดนสะดุดหรือว่าท้อใจไม่เอาแล้วเรากำลังเดินอยู่เป้าหมายอะไร BCF จะช่วยให้เรายิงเข้าเป้าจะเสริมเราให้เข้าใจจะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณฝ่ายกายฝ่ายใจสารพัดช่วยเราเรามีคนหลากหลายเรามีหมอเรามีคนไม่หมอเรามีคนเป็นทนายเรามีคนเป็นพะโลงเรามีคนเป็นสบเรามีอาจารย์เรามีคนที่มีอาชีพช่างตัดผมนักขายของออนไลน์ไอทีเรามีคนของพระเจ้าเยอะแยะมากเขาเรียกว่ามีรีซอร์สมีขุมพลังมีตะลันของพระเจ้าเยอะดังนั้นคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้าสามารถช่วยตัวฉันให้สำเร็จตามประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนเราไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าเราโดดเดี่ยวเดียวได้พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าต้องการเสริมกำลังเราให้มีอิทธิพลเหนือสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาปเพราะเราก็เคยอยู่ในความผิดบาปนั้นมาก่อนคนจำนวนเยอะกำลังตายคนจำนวนเยอะยังต้องการพระเยซูพระผู้ช่วยรอดเราจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวใน BCF ที่จะช่วยพวกเขาให้รอดเหมือนเราได้อย่างไรโดยพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปถึงเป้าให้ได้พี่น้องเราไม่ใช่เป็นคนที่มองโลกสวยสิ่งที่ผมเอามาใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเภทมองโลกสวย everything is so beautiful ไม่ใช่แต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วที่ BCF แม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แต่เรากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในพระเยซูเอเมนนี่คือกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพิธีบิบัพติศมาการร่วมนมัสการด้วยกันกลุ่มออนไลน์อะไรต่างๆเรามีกลุ่มเหล่านี้มากมายซึ่งไม่พอคริสตจักรยุคปัจจุบันคนเดียวไม่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายทวีคูณขึ้นของสังคมและชุมชนหรือความต้องการของสมาชิกเลยต้องมีผู้นำอมรวมซึ่งมีศิษยาภิบาลเป็นประธานช่วยเราเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่เป็นเรื่องของฤทธิ์เดชสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับรักกันฉันครอบครัวถวายตัวรับใช้ใส่ใจในพระคำ BCF เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแค่คำพูดและปฏิบัติไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของลึกลงไปก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือภาพถ่ายของกาแล็กซี่เขาเรียกว่าเจมส์เว็บนะครับ JWST ซึ่งตอนนี้เนี่ยประมาณ1,500,000 กิโลจากโลกไม่รู้อยู่ตรงไหนอะนะไอตัวเนี้ยตัวที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยราคามันประมาณ 3.6 แสนล้านบาทเอง3แสนไม่ใช่ 3.6 แสนบาทนะ 3.6 แสนล้านบาทเท่ากับ 15% ของ GDP ในประเทศไทยกล้องนี้นะครับเขาขายความลับของจักรวาลจุดกำเนิดของจักรวาลพัฒนาการของกาแล็กซี่วงจรชีวิตของดวงดาวเขาสามารถส่องไปถึง 4,600 ถึง 31,000 ล้านปีแสงแค่คิดก็ไม่ออกละงงไปหมดเลยแสงเดินทางแสงอัตราเร็วของแสง3ล้านกิโลเมตรต่อวินาที3ล้านกิโลเมตรต่อวินาทียกตัวอย่างนะครับแสงที่เดินทางจากดวงอาทิตย์มาหาเราทุกๆเช้าเนี่ยใช้เวลาเดินทาง8นาทีระยะเวลา150ล้านกิโลแต่อันนี้4,600ถึง31,000ล้านปีแสงโอ้โห
พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เหลือเกินเขาได้เห็นภาพเหล่านี้ก็คือกาแล็กซี่อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแต่พระเจ้าไม่เห็นเราเป็นจุดแต่พระเจ้าของเรานั้นมีฤทธิ์เดชพระเจ้าของเราเห็นเรามีคุณค่าพระองค์เอาชีวิตของพระเยซูมาตายที่บนไม้กางเขนเพื่อให้เราไม่ใช่เป็นจุดเพื่อให้เราอยู่ในครอบครัวอันเป็นสุดที่รักของพระองค์เรามีคุณค่ามากเพราะว่าศัตรูอาวุธของเรานั้นไม่เป็นของฝ่ายโลกฝ่ายโลกีวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าซึ่งสามารถทำลายป้อมได้คำว่าฤทธิ์เดชกลับมาอีกแล้วในภาษากรีกแปลว่าไดนามิสแปลว่าดินระเบิดอนุภาพไม่มีขีดจำกัดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานี่แหละตอนนี้แหละอยู่ในตัวเรานี่แหละนี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เราพึ่งได้อย่างแน่นอนอาจารย์เปาโลบอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระองค์ประกอบกิจอยู่ในตัวเราตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยฤทธิ์เดชของพระเจ้ากำลังประกอบกิจอยู่ในตัวเราสิ่งที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเราลองใคร่ครวญดูลองใคร่ครวญดูลองพึ่งพระองค์ดูลองพึ่งอนุภาพไม่มีขีดจำกัดของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราดูแล้วท่านจะเจอปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนผมรับประกันเอาหัวของคุณหมอภากรรับประกันคุณหมอภากรไม่อยู่ผมกับคุณหมอไม่สามารถรับประกันศิยาภิบาลพวกเราไม่สามารถรับประกันแต่พระคำและพระสัญญาของพระเจ้ารับประกันเราได้อย่างแน่นอนโดยพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระองค์เราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะสำหรับมนุษย์พระเยซูบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เอเมนเราอยู่ในโบสถ์ที่พระองค์ทรงบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้เรายังต้องเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ5มิติอบอุ่นขึ้นโดยการสร้างสามัคคีธรรมลึกซึ้งขึ้นโดยการสร้างสาวกแข็งแรงขึ้นโดยการนมัสการกว้างขวางขึ้นโดยการรับใช้ใหญ่โตขึ้นโดยการประกาศคริสตจักร BCF ยังมีพื้นที่ให้พวกเราต่างๆทุกๆคนมาร่วมกันทำงานไปสู่5มิติได้อย่างแน่นอนจะสนุกจะเร้าใจทำไมต้อง BCF กลับมาที่เก่า BCF ให้เราอ่านพร้อมกันได้ไหมครับ BCF คือคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของที่ของพระเจ้าพระบิดาโดยพึ่งเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง BCF คือคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาโดยพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นไรวันนี้ยังท่องไม่คล่องแต่พี่น้องท่องอยู่เรื่อยๆและใส่ใจอยู่เรื่อยๆความสำเร็จจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนให้เราร่วมใจการอธิษฐานให้ทีมนมัสการขึ้นมานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตและอยู่กับเราที่พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นครอบครัวของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราเหลือเกินความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวหรือล้มเลิกจากชีวิตของเราพระเจ้าพระบิดาหลายคนมาที่นี่ในเช้าวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยความหดหู่ท้อแท้ผิดหวังและชินชากับการนมัสการวันอาทิตย์ซึ่งเร้าใจในตอนแรกและกลับบ้านอาจจะหดหู่หรืออ่อนร้าอยากกระนั้นเลยพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราทั้งหลายนั้นจะทุ่มเทร่วมใจมีส่วนร่วมในคริสตจักรครอบครัวของพระองค์พระเจ้าเมตตาด้วยเถิดเราต้องการพระองค์เราต้องการครอบครัวซึ่งมีพระเยซูเป็นศีรษะสิ่งที่เราทำเราสามารถปฏิบัติได้พระธรรมของพระองค์สามารถแปลและประยุกต์มาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า
ระเจ้าไม่ได้สร้างเราอย่างโดดเดี่ยวได้เดียวดายเราไม่ใช่เป็นเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวเราเป็นพื้นดินที่อยู่ติดและชิดกันติดต่อกันโดยความรักของพระเยซูสามารถเชื่อมเราได้อย่างแน่นอนพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์เหลือเกินพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนใช่แล้วพระองค์จะไม่อ่อนแขนของพระองค์อย่างทางก้าวเดินในทางของพระองค์และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์สุขจนล้นหัวใจสุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้แล้วไม่อาจเก็บเอาไว้เพียงผู้เดียวต้องแบ่งต่อพี่ผู้เดียวฮาเลลูยาให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่งใช่แล้วพระองค์เจ้าข้าให้แสงทองของพระองค์นั้นให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดไปจะลองเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์ข้าเข้าใจในความรักของพระองค์อบอุ่นใจเหลือเกินพระองค์เจ้าข้าอบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้เพียงผู้เดียวชนะชนะให้ชีวิตให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงความรักของพระองค์ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตของข้าตลอดมีในชีวิตข้าตลอดไปให้ชีวิตของเราเหมือนลำธารให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในฮาเลลูยาประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดไปพี่น้องครับขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลงอยู่ให้เราก้มศีรษะของเราดีไหมครับให้เราใช้เวลาของเราต่อหน้าพระพักของพระเจ้าให้เราใคร่ครวญดูว่าเราจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นครอบครัวของพระองค์ได้อย่างไรหลายคนอาจจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือยังไม่รู้จักพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดและต้องการที่จะมีครอบครัวอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีและให้เราอยู่เป็นครอบครัวที่จะหนุนใจกำลังเป็นครอบครัวที่จะเสริมสร้างความเชื่อร้อยแข็งแกร่งเป็นครอบครัวที่จะให้เรามีพื้นที่ที่เรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นใจเราหวยหาต้องการครอบครัวคริสตจักรแบบนี้และท่านยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดเช้าวันนี้ผมก็ขอเชิญชวน
ให้ท่านตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดถ้าท่านคิดและเห็นดีด้วยให้อธิษฐานตามผมในใจหรือออกเสียงก็ได้แบบนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เหนื่อยเหลือเกินข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์อยู่โดดเดี่ยวและเดียวดายข้าพระองค์เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรควิกฤตชีวิตท่วมท้นในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์ขอสารภาพความผิดบาปต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและขอฤทธิ์โลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระข้าพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์และพระสัญญาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตและเข้ามาในใจของข้าพระองค์วินาทีนี้และข้าพระองค์จะติดตามและอยู่กับครอบครัวคริสตจักรของพระองค์ตลอดไปพี่น้องเมื่อไรอธิษฐานแบบนี้เราเป็นพี่น้องและสำหรับหลายท่านซึ่งรับเชื่อแล้วและยังหาที่ลงไม่ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวหลายท่านมาที่นี่เพราะพักใจไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อหลายท่านเริ่มรู้สึกว่าเบื่อแล้วอยากจะอยู่เป็นที่ลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวสมาชิกคริสตจักรต้องการการดูแลต้องการที่จะเสริมสร้างคนอื่นหลายคนมีความรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาเกือบ13ปีเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขมักขม้นเหมือนกับผอ.ปริยงก็เคยเป็นแบบนั้นและยังไม่พัฒนาไปถึงความสมบูรณ์แบบยังมีความอ่อนแอถ้าหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้พี่น้องครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอยอมจำนนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าขอตั้งใจจริงในการที่จะมีส่วนร่วมในคริสตจักรซึ่งมีครอบครัวของพระเยซูมีพระเยซูเป็นศีรษะเราจะติดตามพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งในสร้างความแตกต่างสร้างพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเพื่อจะรองรับลูกๆของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นชีวิตเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าค่ะเมตตาด้วยเถิดเมตตาที่เราจะกลับบ้านและออกไปด้วยความมั่นใจว่าเรามาคริสตจักรทำไมเรามาคริสตจักรที่มีพระเยซูเป็นคำตอบชีวิตเรามีครอบครัวที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้เพื่อสนับสนุนทุกเรื่องราวของเราได้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะเดินออกไปจากที่นี่ด้วยความมั่นใจและหวังใจและชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเราไม่ได้มาผิดที่เราไม่ได้มาที่ที่ผิดที่เรามายังพระนิเวศของพระเจ้าเรามายังคริสตจักรซึ่งมีชีวิตของพระเจ้าเรามายังที่ที่พระวิญญาณสถิตและอยู่ตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปเราได้รับพบคำตอบอย่างแน่นอนแล้วในพระเจ้าเรามีพลังที่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่างแน่นอนพระองค์เจ้าค่ะเราจึงมีความมั่นใจแบบนั้นเราขอพระคุณพระองค์ด้วยกันเราขอพระคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราปรบมืออาเลลูยาอาเมน